เผย3สาขาปริญญาตรีจบแล้วว่างงานสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีการเปิดเผยอัตราการว่างงานในปี2561เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาโดยนางเพชรรัตน์สินอวยรองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าอัตราการว่างงานปีนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าปี2559ถึงปี2560โดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีคนว่างงานประมาณ 3.73 แสนคนซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่าปัญหาการว่างงานไม่ได้รุนแรงและน่ากังวลเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2561พบว่าลดลงประมาณ 70,000 คนเริ่มจากช่วงต้นปี2561อัตราการว่างงานสูงร้อยละ 1.3 ถึง 1.2 แต่ได้ปรับตัวลดลงมาทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ซึ่งผู้ว่างงานมาจากภาคการผลิตมากที่สุดรองลงมาเป็นภาคบริการและเกษตรสาเหตุของการว่างงานพบว่าเกิดจากการลาออกมากที่สุดประมาณ 100,000 คนรองลงมาคือนายจ้างปิดกิจการประมาณ 30,000 คนและหมดสัญญาจ้างประมาณ 20,000 คนทีนี้มาดูช่วงอายุที่มีผู้ว่างงานมากที่สุดคือช่วงวัย 20-24 ปีซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่เพิ่งจบการศึกษาโดยในระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานสูงพร้อมกับเผยสาขาวิชาปริญญาตรีที่จบออกมาแล้วว่างงานมากที่สุดคือ 1. สาขาพาณิชยศาสตร์ 20.2% 2. สาขาศึกษาศาสตร์ 17.1%และ3สาขาสังคมศาสตร์ 11.7% ทั้งนี้พบว่าเด็กจบใหม่ส่วนใหญ่พร้อมที่จะทำงานแล้วแต่ยังหางานไม่ได้หรือไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้จบการศึกษาปริญญาตรีใหม่จำนวนมากยังขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการหรืออีกส่วนหนึ่งที่ว่างงานเพราะเลือกงานด้วยในเรื่องนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ที่มีงานทำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อหางานให้กับผู้จบปริญญาตรีพร้อมทั้งให้คำปรึกษาพัฒนาทักษะฝีมือแนะแนวอาชีพและจับผู้ตำแหน่งงานปัจจุบันให้โดยเปิดให้บริการ11แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีนครราชสีมาขอนแก่นชลบุรีระยองสุราษฎร์ธานีสงขลาและกรุงเทพมหานครหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้ง LINE Job Job Fair Mobile Appและตู้งาน Jobbox สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ